สวัสดีครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2564หรือวันที่3ธันวาปี2021ท่านทองลุนศรีสุริตผู้นำลาวและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนก็ได้ทำพิธีเปิดเส้นทางการเดินรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการผมก็ได้นำภาพและคำกล่าวเปิดมาให้ได้ฟังอย่างครบถ้วนข้อความภาษาลาวที่เขียนนี้ฟังจากเสียงที่ล่ามได้แปลมาแล้วหากมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องกรุณาหมายเหตุและคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านสหายประธานสีจิ้นผิงประธานประเทศที่นับถือท่านสหายทองลุนประธานประเทศที่นับถือบรรดาเขตภูมิเกียรติที่เข้าร่วมสบายดี今天在习近平主席和通伦主席的共同见证下我们举行中老铁路通车仪式。明年破耗在 PT 北南西唐路飞进老对面不谈不贴双十海海边口黄那边十几朋友。习近平主席、通伦主席分别在北京和万象主会场出席仪式，中方和老方分别在昆明站和万象站设有分会场。ประธานสีจิ้นผิงเข้าร่วมอยู่ปักกิ่งและประธานทองลุนเข้าร่วมอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเรายังได้จัดสาขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และคุณหมิง首先请两国元首观看中老铁路视频短片ก่อนอื่นหมดเชิญประธานประเทศสองสหายส่งวิดีโอของรถไฟจีนลาว下面请中国国家铁路集团董事长陆东福向两国元首汇报通车准备情况。陆东福和那公布的这趟路费增加，向白天前来按十八点不能在路费海的白天上实海。可见，实海习近平列卡提干耶白天白天提可乐，实海通伦是苏联列卡提干耶白天白天，白大干南列实海谈来。排队狂牛在西，列苏纽狂干南上苏。上拍上立上不贴前立扭前，嚟近新立新轮银屋湾抗白沙笋立成汤绿肺前扭，喷近跌掉树笋，你为了下皮破壳不就？第一牛死神啊，多数及狂他太单，可能你杀银十寸，你狂相送抗近贴了白喷一可被接够，十日那天高上空间让白皮你咪困了拍送，健康了则不难西。生这边木盘啊，那弄空间使用靠的人能了能成汤空间，但有特色，干旱不贴苞米晒点的特例，便不贴使用多空老，那边空间成一粒轻微的泡，尽老老尽。天米盘半月，你不就办过去你啊那阔，太冷不冷晒了。借那款昆明所播剪，备下那款龙永镇所播播捞，剩龙鸟能盘及三十下几多米能，则备发地批你十座梦，剩则上矿石多养龙来，系间备马下数间抗白沙笋，系间群松抗前卡抗上白铁。明年，不谈白铁习近平，也不谈白铁通论时苏联，在抗干扣矿 PT 不能晒谈落费剪捞，来。办啥罗飞条谈一学锻炼，兄弟双城系现场，干特深坎，列迪拉卡英雄多干上心力，列不南西穷罗飞前老，怕系扑及就呼吸米咁冷轻咁冷济英王来，扑及就则跌掉不跌不淡干西南深坎，穷干南雄率上拍上立，喷特别干荒芜英鸡舌及邋遢白老，特深坎干福孔拍得眼老。อาศัยอำนาจการปกครองทุกขันและประชาชนท้องถิ่นร่วมกันตั้งใจคุ้มครองบริหารรถไฟให้ได้ดีหับประกันรถไฟเดินเลี่ยนด้วยความปลอดภัยและยืนยงยาวนานและประกอบส่วน让当那靠内干上下苦荒式的干尽老老尽，可靠在。接下来，请宋塞副总理向两国元首做汇报。
ต่อไปเชิญสหายสองสายมีคำเห็นขอเฮียนสายทองรุ่นศิสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถือกัวจาจูซีสายศิสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.จีนประธานสหายการนำลาวและจีนที่นับถือจุงฟางเหล่าฟางเมื่อนี้พวกเขามีข้อพิธียินดีเป็นอย่างยิ่งถือสองพรรคสองรัฐบาลและประชาชนสองชาติลาวจีนจะได้ร่วมกันเปิดพิธีน้ำใสทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการภายหลังที่ได้เริ่มก่อสร้างแต่ปี2016ถึง2021ข้าพเจ้าแนะนำต่างหน้าคณะรับผิดชอบ4นำโครงการทางรถไฟลาวจีนขอรายงานสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวและสปป.จีนว่าการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนแม้นได้สำเร็จตามแผนการซึ่งมีความยาวทั้งหมด422กิโลเมตรโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นสัญลักษณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของการพัวพันการหัวมือระหว่าง2ประเทศและเป็นการเสื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสปป.ลาวในการหันประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมโยงและเสื่อมจอดกับขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของสปป.จีนได้เป็นอย่างดีขอขอบใจอันดับต่อไปข้าพเจ้าขอเฮียนเซินสายทองรุ่นศิสฤทธิ์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวกล่าวคำประสัยขอเฮียนเซินสัญญาเป็นสายขอเฮียนสหายสีจิงผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและบรรดาสหายการนำขันสูงของพรรครัฐจีนและลาวที่นับถือแขกที่มีเกียรติท่านหญิงและท่านชายมื้อนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและมีความปิติสมสื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสายสีจิงผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดนำใส่ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นพิธีอันมีความหมายสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นการสร้างศักราชใหม่เปิดศักราชใหม่แห่งการพัฒนาโครงพื้นฐานโครงรางที่ท่านสมัยของสปป.ลาว เป็นความเอกอ้างทะนงใจที่เฮ็ดให้ความฝันความคองคอยของประชาชนลาวปรากฏผลเป็นจริงสำคัญอีกอันนึงโครงการนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้แก่สายพวกพันหัวมือระวังสองภาคสองรัฐและป่าส่วนสองศาสตร์ลาวจีนสปป.ลาวให้การสนับสนุนอย่างเสมอต้นเสมอปลายและตั้งนาเข้าร่วมพันขยายขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของสหายประธานสีจิงผิงและสปป.ลาวก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายและขอริเริ่มนี้อย่างแท้จริงโครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการหัวมือทางด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาของสองประเทศและเป็นกำลังแห้งให้แก่สปป.ลาวในการปฏิบัติยุทธศาสตร์หันประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดของภาคพื้นให้เป็นรูปธรรมในโครงการรถไฟลาวจีนเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้แก่ประชาชนลาวในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ46ปีประกอบส่วนเขาในการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนอย่างมีความหมายลึกซึ้งมรรคผลของความสำเร็จนี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจการเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์มั่นคงยาวนานตามทิศซีดีแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในการขบวนการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่นำเอาผลประโยชน์อย่างแท้จริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศลาวจีนของพวกเราสายสิทธิ์จิงผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศที่นับถือท่านยิ่งและท่านชายพวกเฮารับรู้ว่าการเปิดกว้างการร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศกับต่างประเทศของลาวนั้นอุปสรรคอันนึงสำคัญแม่นโครงหลังพื้นฐานคมนาคมยังบ่ทันสะดวกเฮ็ดให้ต้นทุนการขนส่งสูงด้วยความพยายามและได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิผลของ
จากสปจีนจึงได้เฮ็ดให้สปปลาวมีเส้นทางด่วนและเส้นทางรถไฟที่ทันสมัยเสื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงสายแดนลาวจีนไปถึงนครคุนหมิงของจีนอีกด้วยข้าพเจ้าเสื่อมมั่นว่ารถไฟสายประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอยู่บนดินแดนลาวนี้จะสร้างเงื่อนไขไหมให้แก่การพัฒนาหอบด่านของสปปลาวในโอกาสนี้ขอแสดงความมุ่งบุญคุณและขอขอบใจอย่างสูงมันยังสายสีจิงผิงและรัฐบาลปาส่วนจีนต่อของขวัญอันล้ำค่านี้สุดท้ายนี้ครับพระเจ้าขออวยพรใส่อันประเสริฐมันยังสายเลขาธิการใหญ่สีจิงผิงประธานประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกมีผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในการสืบต่อสีนำและนำเอาประเทศจีนก้าวสู่ความหุ่งเฮืองสีวิไลอย่างบ่หยุดยั้งขออวยพรในบรรดาทานแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกในชีวิตและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียงงานอันมีเกียรติของตนอวยพรให้โครงการทางรถไฟลาวจีนจงประสบผลสำเร็จอันอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรให้สายผูกพันมิตรภาพลาวจีนจงมั่นคงทนงแกนตลอดไป感谢通伦主席，习近平主席一直亲自关心和亲自推动中老铁路建设。现在，请习近平主席致辞。ขอขอบใจมันยังประธานทงลุนประธานสีจิ้นผิงได้เอาใจใส่ในส่งเสริมการสอนรถไฟเชียงรายแต่ยังสูงต่อไปเส้นสายสีจิ้นผิงประธานประเทศก็คำเห็น今年是中老建交60周年。ขอเฮียนสหายทงลุนสีสุริเลขาที่กันยังประเทศจีนลาวสั่งตั้งสายพันธการทุกข์ข้อพบสิบปีและวันสถาปนาสปปลาวข้อพบสี่สิบหกปีนี้ข้าพเจ้าผู้สิบปีนี้ดีเปียงยิ่งที่ได้ความกับสายทงลุนสิสุริเลขาที่กันใหญ่ประธานประเทศเขาความพิธีเปิดน้ำใส่ทางรถไฟจีนลาวข้าพเจ้าขอดังดาพักกองมณีจีนรัฐบาลและประชาชนจีนแสดงความสูงเสียอย่างคึกคืนมาอย่างการเปิดน้ำใส่ทางรถไฟจีนลาวและแสดงความนับถืออย่างสูงมาอย่างบรรดาผู้ก่อสร้างทั้งสองประเทศในปี2015ข้าพเจ้าได้ความกับการนำลาวบรรลุขอตกลงอันยิ่งใหญ่ด้านการควบมือก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีนลาวฮาปีมานี่สองฝ่ายได้ความจิตความใจประสานสมทบอย่างใกล้ชิดพบผู้สั่งทั้งนำก่อขัวสำเร็จหน้าที่การก่อสร้างยังมีคุณภาพสูงการควบมือตัวจริงตั้งเก้าได้ส่งแสงให้เห็นถึงหรือสองประเทศสร้างผลประโยชน์ให้แก่กันภายหลังรถไฟจีนลาวเปิดน้ำใส่และเชื่อมจอดกับทั้งรถไฟจีนแล้วแต่นครคุนหมิงหานครหลวงเวียงจันทน์ผู้ผาจะโปสูงอีกหุ่นทั้งจะโปยาวอีกตอนนี้สองฝ่ายต้องได้สืบต่อสุสุนพยายามร่วมกันรักษาและน้ำใส่รถไฟให้ได้ดีและก็สั่งพัฒนาเหลี่ยวทั้งรถไฟให้ได้ดีเพื่อสั่งเส้นทางรถไฟเป็นเส้นทางเงินคำนำเอาผลประโยชน์มายังประชาชนทั้งสองชาติเส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นสัญลักษณ์โครงการก่อสร้างนึ่งเหลี่ยวนึ่งเส้นทางปีใกล้มานี่ไฟจีนได้ตั้งเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูงพัฒนาแบบยืนยงและสั่งผลให้ประชาชนสืบต่อสุญูระดับห้องมือสั่งเนื่องเหลี่ยวเนื่องเสียนทางซึ่งได้สั่งโอกาสใหม่ให้การพัฒนาเศรษฐกิจโลกและพาให้ประเทศที่เขาห้องตั้งไฟตั้งได้หับผลประโยชน์ปีหน้าสู่อนาคตพ่อข้าพเจ้ายินดีห้องกับประเทศลาวและประเทศเรียบตามเสียนทางพร้อมกันเร่งรัดสั่งสาสายพอพันห้องมือหนึ่งเหลี่ยวหนึ่งเส้นทางที่เหนียนเฟียนกัวเกาและพร้อมกันสุญูสั่งสาคู่ห้องศิลปกรรมมวลมนุษย์อนาคตของมิตรภาพจีนลาวลาวจีนอยู่นำไว้นุ่งการเสื่อมยงเสื่อมจวดของเพื่อนฐานของรังสำคัญต้องได้ให้จิตใจประชาชนสนิทสนม
อีกบ่เท่าใดเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้หับจดหมายลงน้ำห่วงจากนักศึกษาลาวที่เขียนจบวีซ่าเปิดไฟอยู่นครเซี่ยงไฮ้สปอร์จินพวกเพิ่นได้มีคำเห็นว่าจะนำใส่ความคู่ความสามารถที่เขียนในประเทศจีนนั้นประกอบส่วนเข้าในบริหารและการพัฒนาของรถไฟจีนแล้วข้าพเจ้ารู้สึกปริยินดีหลายไฟจีนจากสืบต่อช่วยประเทศลาวก่อสร้างบุคลากรและสร้างสาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสืบทอดมิตรภาพสองชาติขอให้เพื่อให้รถไฟจีนลาวเดินเล่นสะดวกดีขอให้เพื่อให้การท่องเที่ยวจีนลาวสืบต่อขยายตัวไม่เล็กใหญ่กว่าเก่าขอขอบใจ感谢习近平主席现在我们连线老挝万象站和中国昆明站请万象站昆明站分别向两国元首报告ขอขอบใจมันยังสหายสีจิ้นผิงประธานประเทศเดี๋ยวนี้ซึ่งที่ตัวสถานีนครหลวงเวียงจันทน์และคุณมินซึ่งสองสถานีรายงานขอเฮียนฐานผู้นำขณะนี้รถไฟโดยสาร482ขบวนอมิตรของทางรถไฟเราจีนพร้อมออกเดินทางแล้วเชิญฐานบรรษาขออนุญาตให้ขบวนการรถไฟทำอิฐออกจากสถานีใดครับทราบอัศลาบอกสีจุ๊ชิงจุ๊งหลอ铁路首发旅客列车乘三次准备完毕请指示发车明白老铁路通车仪式到此结束，感谢习近平主席和通轮主席，谢谢大家。